วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรแป้งกรัมทำให้ผมนุ่มสลวยกันนะคะสูตรนี้ยังช่วยรักษาการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยนะคะเนาะสูตรนี้เราจะใช้แป้งกรัมนะคะในการทำสูตรสำหรับแป้งกรัมนี้ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับเส้นผมนะคะแป้งกรัมช่วยในการทำความสะอาดเส้นผมช่วยทำให้เส้นผมเจริญเติบโตและแข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมปกป้องและต่อสู้รังแคช่วยทำให้ผมนุ่มสลวยกำจัดผมแตกปลายคืนความเงางามให้กับเส้นผมได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะประโยชน์นี่ก็เยอะมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะสำหรับใครที่มีผมหลุดร่วงผมชี้ฟูนะคะผมไม่นุ่มสลวยเงางามนะคะแนะนำว่าให้ใช้สูตรนี้เลยค่ะนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะที่เราจะทำนี้ทำมากทำน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วแต่คุณค่ะอยู่ที่ว่าเรามีผมมากผมน้อยขนาดไหนผมสั้นหรือผมยาวนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวคุณสามารถทำในปริมาณตามเส้นผมของตัวเองได้เลยค่ะนะคะเราดูแค่ว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็พอนะคะสำหรับวัตถุดิบสามารถลดหรือเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ก็คือแป้งกรัมนะคะเราก็จะนำชามผสมมาเลยเนาะสำหรับสำหรับตัวแขกเองเนาะแขกผมสั้นผมน้อยนะแขกก็จะทำสูตรแป้งกรัมอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแป้งกรัมนี่มีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเส้นผมเนาะแขกก็จะทำอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะเนาะแล้วก็วัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันจากสารสกัดของโรสแมรี่เลยค่ะนะคะสำหรับน้ำมันของโรสแมรี่นี่เขาก็มีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับเส้นผมนี่ช่วยกระตุ้นให้เส้นผมงอกงามนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมป้องกันศีรษะล้านทำให้ผมงอกช้ากำจัดรังแคลดความมันส่วนเกินของหนังศีรษะเป็นครีมนวดตามธรรมชาติด้วยนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้นะคะสำหรับน้ำมันโรสแมรี่นะคะก็เคยลงวิธีทำน้ำมันตัวนี้ให้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะทำใช้นะคะน้ำมันโรสแมรี่แขกก็จะใส่ไปแขกจะลองใส่ไปก่อนอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะเราต้องดูสัดส่วนของเราพอใส่ไปแล้วเราก็ลองคนผสมดูก่อนนะคะถ้าเขาคุ้นจนเกินไปเราก็สามารถเพิ่มเติมน้ำมันโรสแมรี่ได้นะคะเมื่อใส่ไปแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันกับแป้งกรัมเลยนะคะเมื่อเราคนผสมไปได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวเลยค่ะที่เราจะต้องใส่ค่ะวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใส่นั้นก็คือไข่แดงเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่แดงอย่างเดียวอยู่ที่1ฟองนะคะไข่แดงนี้ก็ช่วยบำรุงเส้นผมให้พริ้วสลวยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผมมีน้ำหนักรับมือปัญหาผมร่วงและยังช่วยลดปัญหารังแคลดปัญหาผมชี้ฟูช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและงอกใหม่ของเส้นผมได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปเลยค่ะ1ฟองใช้ไข่แดงอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมเมื่อใส่ไข่แดงไปแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะเมื่อแขกใส่ไปแบบนี้แล้วแขกมีความรู้สึกว่าเขายังเหนียวข้นจนเกินไปแขกก็จะเติมน้ำมันโรสแมรี่ลงไปอีกนะคะถ้าคุณผมเยอะวันนี้ก็แนะนำว่าให้เพิ่มสัดส่วนเข้าไปนะคะสูตรนี้ทำให้ผมนุ่มสลวยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมนะคะวิธีใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะนะคะหลังจากนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือมะนาวเลยค่ะนะคะวันนี้แขกจะใช้เลมอนนะคะแขกจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมถ้า
ถ้าไม่มีเลมอนก็ใช้น้ำมะนาวก็ใช้ได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับน้ำมะนาวนี่นะก็มีประโยชน์เยอะมากนะคะสำหรับเส้นผมนี่ช่วยแก้ปัญหาผมหลุดร่วงนะคะแล้วก็ยังชะลอการเกิดผมงอกเร็วก่อนวัยและบำรุงผมให้นุ่มลื่นสวยเปล่งปลั่งประกายเป็นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเมื่อเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะอย่าลืมนะคะสัดส่วนคุณสามารถเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะนะคะอยู่ที่ว่าคุณมีผมมากหรือผมน้อยนะคะไข่แดงก็ถ้าหากว่าคุณผมยาวเนาะผมเยอะคุณก็เพิ่มไข่แดงเข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะวัตถุดิบสามารถเพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะท่านผู้ชมใช้แล้วผมนุ่มสลวยลดการหลุดร่วงของเส้นผมเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเราควรผสมให้เข้ากันแบบนี้ล่ะค่ะนะคะวิธีใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเนาะล้างทำความสะอาดผมให้เรียบร้อยแล้วก็นำสูตรนี้นะคะไปหมักใส่เส้นผมเลยค่ะหมักใส่เส้นผมนะคะเอาไปนวดให้ทั่วเส้นผมเลยค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณเห็นว่าถ้ามันยังข้นไปนะคะคุณก็สามารถเพิ่มนะคะเพิ่มวัตถุดิบใส่ไปได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่แดงหรือน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมันโรสแมรี่สามารถเพิ่มไปได้เลยค่ะนะคะแป้งกำนี่มีประโยชน์เยอะสำหรับเส้นผมมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ส่วนผสมได้วัตถุดิบที่เราผสมเข้ากันดีแล้วแบบนี้แล้วนะคะสระผมนะคะวิธีใช้สระผมล้างผมให้สะอาดแล้วก็นำสูตรที่เราทำเนี่ยค่ะไปหมักขยี้ให้ทั่วโคนผมจรดปลายผมเลยค่ะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะหมักทิ้งเอาไว้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปสระผมได้ตามปกติเลยค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผมที่นุ่มสลวยและยังเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องรังแคได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเนาะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับสูตรเนาะแขกก็เดี๋ยวพอตอนเย็นกลับบ้านไปก็จะเอาไปหมักผมแขกก็จะใส่กระปุกไว้แบบนี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่ทำใช้เองกระปุกไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทำเสร็จก็นำไปหมักผมได้เลยค่ะนะคะแค่นี้เราก็จะได้ผมที่นุ่มสลวยสวยเก๋แล้วค่ะผมเงางามด้วยนะคะแขกก็จะใส่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแขกจะรอเอาไปใส่ผมตอนเย็นหมักผมตอนเย็นค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำใช้กันดูนะคะแป้งกรัมมีประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ว่ากับเส้นผมกับผิวพรรณนะคะแล้ววัตถุดิบที่ใส่ไปทุกตัวล้วนแล้วมีสรรพคุณที่ดีสำหรับเส้นผมเลยค่ะนะคะก็ลองไปทำใช้กันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ